ซึ่งเป็นคนใหญ่ที่สุดในบรรดาหลานซึ่งเป็นลูกของชายใหญ่ก็ถือได้ว่าเป็นคนใหญ่ที่สุดของทางสวัสดิวัฒน์เมื่อวานนี้พี่ชายคือพี่ชนานวัฒน์ซึ่งแก่กับผม6ปีมีอายุครบ84แล้วก็เป็นพี่ชายที่สนิทสนมกับผมมากเป็นที่สุดเพราะว่าภรรยาของพี่ชนานวัฒน์นั้นเป็นเพื่อนนักเรียนธรรมศาสตร์รุ่นเดียวกับผมลูกๆของพี่ชนานวัฒน์นั้นที่เรารู้จักกันดีก็คือหม่อมน้อยที่กำลังทำละครเรื่องสี่แผ่นดินอยู่ในขณะนี้แล้วนะครับพี่ชายมีลูกหลายคนครับที่อยู่ในกรมราชวงศ์ครักคนหนึ่งก็คือนิดเป็นพลโทครับอยู่กรมราชวงศ์ครักเรียกว่าครอบครัวของพี่ชายนั้นเรียกว่าเป็นปึกแผ่นแล้วก็เจริญก้าวหน้าด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับงานจัดขึ้นที่โปโลครับผู้ซึ่งเป็นญาติไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุจริตกุลนะสวัสดีวัดเทวกุลกิติยากรก็มากันพร้อมเพรียงเรียกว่าเป็นการรวมญาติขนาดใหญ่เลยทีเดียวล่ะครับในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาต ซึ่งที่ว่าเป็นหลานปู่ก็เข้ามาเสด็จมาร่วมงานด้วยรวมทั้งน้ำผึ้งซึ่งได้มีท่านปิ่มหม่อมเจ้าพันสวลีซึ่งเป็นพระมารดาของท่านพระองค์หญิงโสมสวลีนี่แหละนะครับที่เราเรียกกันก็มีคุณสิทธิ์เสวตศิลาก็ถามกันว่าเอ๊ะทำไมคุณสิทธิ์เสวตศิลาจะมาในงานนี้เป็นญาติทางด้านไหนถ้าท่านได้อ่านหนังสือที่แจกในงานเป็นพระประวัติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทววงศ์วโรปการต้นราชสกุลเทวกุลแล้วท่านก็จะได้ทราบว่าคุณสิทธิ์เสวตศิลาเกี่ยวพันกันทางด้านวิดาคือด้านบิดาด้านปู่เลยทีเดียวนะครับเพราะในครั้งกระนั้นนะครับในสมัยรัชกาลที่5สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาสุริยวงศ์เสนอให้พระองค์เจ้าเทวันอุทัยวงศ์ก็คือสมเด็จกรมพระยาเทววงศ์วโรปการเนี่ยนะครับกราบบังคมทูลขอพระราชทานให้โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมนายเฮนรี่อาลาบาสเตอร์อดีตกงสุลอังกฤษประจำประเทศสยามที่ลาออกจากราชการอังกฤษโดยมีความไม่ลงรอยกับโทมัสน็อกกงสุลใหญ่อังกฤษเข้ารับราชการหลังจากที่เฮนรี่อาลาบาสเตอร์สำเร็จการศึกษากฎหมายจากอังกฤษแล้วได้เดินทางกลับมาประเทศสยามเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์แล้วก็มีความสามารถเป็นวิศวกรทำแผนที่สร้างสะพานสร้างถนนรู้จักกฎหมายอังกฤษรู้วิธีการทูตความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นอย่างดีเหมาะที่จะเป็นผู้ช่วยเลขาธิการในพระองค์ฝ่ายต่างประเทศเพราะหากมีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับบ้านเมืองก็สามารถถวายความเห็นและข้อเท็จจริง
โดยตรงต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการส่วนพระองค์ได้ทุกเมื่อยังผลให้เกิดความมั่นคงของการเมืองเป็นอย่างมากอย่างไรก็ดีเฮนรี่อาลาบัสเตอร์ได้ถวายการรับใช้จนกระทั่งพุทธศักราช2427ก็เสียชีวิตสำหรับเฮนรี่อาลาบัสเตอร์นี้นะครับก็เป็นฝรั่งที่รับราชการอยู่ในตอนนั้นแล้วก็มีลูกหลานสืบเชื้อสายตลอดมาเป็นต้นสกุลสเวตสุลาเพราะอัลบาสเตอร์นี้แปลว่าหินสีขาวสเวตสุลาที่รัชกาลที่6พระราชทานนั้นพระราชทานนามสกุลมาถูกต้องเลยครับแปลออกมาได้เลยว่าหินขาวคือสเวตสุลาคุณสิทธิ์ก็เป็นผู้สืบทอดชั้นหลานก็มีความใกล้ชิดกับทางเทวกุลด้วยประการฉะนี้ท่านที่แปลกใจที่เห็นคุณสิทธิ์นั่งร่วมโต๊ะเสวยอยู่นั้นก็ถามกันว่าเอ๊ะคุณสิทธิ์นี่เขาเป็นญาติกับเราเมื่อไหร่ผมก็ขอแถลงให้ทราบว่าคุณสิทธิ์นั้นได้สืบเชื้อสายจากเฮนรี่อัลบัสเตอร์ซึ่งมีคุณูปการต่อสมเด็จกรมพยาเทววงศ์วโรปราการอย่างเป็นอย่างมากในตอนนั้นนะครับหลายต่อหลายคนที่เป็นชั้นหลานลงมาทางเทวกุลเนี่ยมีนายและก็นางสาวเทวกุลณอยุธยาแล้วทางฝ่ายสวัสดิวัตรก็เพิ่งจะมีครับเพิ่งจะมีมาจากลูกชายของผมนั่นก็เริ่มเป็นนางสาวเด็กชายเด็กหญิงแล้วนะครับแล้วก็จากหลานที่เกิดจากลูกชายคนเล็กก็เป็นเด็กหญิงเป็นสวัสดิวัตรณอยุธยามีเพียง5คนแต่เทวกุลมีมากเหลือเกินอย่างเมื่อวานนี้โอ้โหนับกันไม่ถ้วนพอพวกหลานๆที่เข้ามาจะต้องรายงานตัวรายงานตัวว่าลูกใครลูกใครอะไรอย่างนี้โอ้ขนาดหม่อมราชวงศ์เทวกุลกับสวัสดิวัตรนี่บางทียังไม่รู้จักกันเลยครับจะมีแต่ผมเท่านั้นแหละที่เราว่าเป็นที่รู้จักกันในหมู่ของญาติของทางราชสกุลเทวกุลก็มีคนอยากถามเหมือนกันว่าเทวกุลกับสวัสดิวัตรเนี่ยสนิทสนมกันเป็นญาติกันยังไงขอเรียนว่าอย่างนี้ครับสำหรับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทววงศ์วโรปการพระองค์เจ้าเทวันอุทัยวงศ์นั้นต้นราชกุลเทวกุลมีพระเชษฐาพระคณิษฐาพระอนุชาก็คือมีพี่ชายนะน้องสาวน้องชายซึ่งเกิดจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4กับเจ้าจอมมันดาเปี่ยมสุจริตกุลมีพระโอรสธิดา6พระองค์หัวปีนั้นคือพระองค์เจ้าอุณากันอนันต์นรชัยซึ่งสิ้นพระชนเมื่อพระชนมายุ17ปีเป็นร้อยตรีกรมทหารมหาดเล็กสิ้นชีวิตไม่มีทายาทที่สองคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทววงศ์วโรปการพระองค์เจ้าเทวันอุทัยวงศ์ต้นราชสกุลเทวกุลเสนาบดีต่างประเทศ
ในสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่6แล้วก็ต่อด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีซึ่งสิ้นพระชนม์ด้วยเรือพระที่นั่งลมที่ตำบลบางพูดต่อมาสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันภาษาอัยยิกาเจ้าซึ่งเป็นสมเด็จย่าสมเด็จย่าแท้ของในหลวงเหล่านี้นะครับเป็นญาติแท้ๆคือเป็นแม่ของพ่อต่อไปสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงซึ่งเป็นพระราชมารดาของทูลกระหม่อมฟ้าทุกพระองค์และรัชกาลที่6รัชกาลที่7ครับสุดท้ายคนสุดท้องคือสมเด็จกรมพระสวัสดิ์วัฒนวิสิทธิ์ครับอดีตเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมพระองค์แรกและเป็นพระโอรสของรัชกาลที่4ที่ได้เรียนสูงที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเพราะไปตั้งแต่ยังเป็นเด็กหนุ่มจนกระทั่งเข้ามหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเรียนกฎหมายที่สำนักแบลลิลแล้วกลับมารับราชการจนกระทั่งเป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมพระองค์แรกเมื่อปี2434นะครับเป็นต้นราชสกุลสวัสดิวัตรนี่คือความเป็นมาเป็นอย่างนี้ครับเมื่อถามกันว่าเป็นญาติกันยังไงก็ขอเรียนมาผมเคยทำหนังสือลำดับสกุลสุจริตกุลและราชสกุลอื่นที่เกี่ยวข้องในตอนหลังก็มีผู้ทำเพิ่มเติมเพราะว่าสมาชิกในราชสกุลที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยมีจำนวนมากยิ่งขึ้นแล้วผมเองก็อายุมากแล้วไม่มีกำลังวังชาที่จะเที่ยวไปสืบหาว่ามีลูกกี่คนมีหลานกี่คนเพื่อจะนำเอามารวบรวมไว้แต่พี่ชนานวัดมีคนที่ช่วยเหลือมากมายเลยทีเดียวถึงทำลำดับสกุลสุจริตสกุลและราชสกุลที่เกี่ยวข้องโดยสืบสายมาจากเทวกุลเนี่ยนะครับได้ถูกต้องแม่นยำทำสำหรับสกุลสุจริตกุลนั่นคือเป็นต้นเลยทีเดียวนะที่เจ้านายในราชสกุลเทวกุลสวัสดิวัตรกิตติยากรจะเกี่ยวข้องกันก็เพราะมาจากเจ้าจอมมดาเปี่ยมสุจริตกุลเพราะฉะนั้นทางสุจริตกุลนี้ก็เท่ากับเป็นต้นเขาของราชสกุลที่ผมเอ่ยมาให้ฟังก็มากมายครับเยอะแยะเลยหลายต่อหลายคนมีชื่อเสียงมีเกียรติคุณแพร่ขจรกระจายไปไกลบางคนก็เป็นชั้นหลานผมหม่อมหลวงอนุวงศ์เทวกุลก็ได้ไปเป็นเรียกว่าวิศวกรใหญ่เป็นเจ้าของสัมปทานเขื่อนที่เชียงขวางของเมืองลาวเขื่อนนี้จะผลิตไฟฟ้าส่งขายให้แก่เวียดนามแล้วก็มีกำลังผลิตดูเหมือนจะทำได้จนกระทั่งถึง200เมกะวัตต์200เมกะวัตต์ก็เท่ากับ200,000กิโลวัตต์นะครับก็เป็นโรงไฟฟ้าขนาดที่เรียกว่าขนาดที่โตกว่าโรงไฟฟ้าที่จะทำที่ทางประจวบคีรีขันธ์นั่นนะครับทางบ่อนอกทางอะไรเนี่ยนะครับสักหน่อยนั่นเขา175เมกะวัตต์อันนี้200เมกะวัตต์โอ้แต่ละคนก็มีชื่อมีเสียงกันไปมากมายเมื่อวานก็เป็นวันที่รวมญาติกัน
อย่างสนุกสนานแล้วก็พี่ชนานวัดนั่นน่ะถึงจะอายุ84แต่ก็ยังแข็งแรงครับแข็งแรงมากทีเดียวครับแล้วก็ดูจริงๆก็ดูจะหนุ่มกว่าผมซะด้วยซ้ำไปเพราะว่าพี่ชนานวัดผมไม่งอกส่วนผมนั้นงอกเต็มกระบาลเลยไปอยู่ด้วยกันติดกันดิชะดีชะร้ายถ้าคนไม่รู้คงนึกว่าพี่ชนานวัดเป็นน้องผมเนี่ยเห็นไหมเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าไอ้รูปร่างหน้าตาของคนนี้มันบางคนก็ยังคงความเป็นหนุ่มอยู่อย่างเช่นพี่ชนานวัดของผมก็ร่วงโรยไปตามเวลาบางคนนี่เพื่อนๆมาจับแขนผมแล้วบอกแหมทำไมเหี่ยวอย่างนี้วะผมก็บอกว่าแล้วมึงทำไมเหี่ยวมั่งเหรอคนเราอายุเลย70ไปแล้วมันก็ต้องเหี่ยวบ้างยังดีนะที่หน้ายังไม่มีไอ้ริ้วรอยที่มีไอ้ฝ้าขึ้นมาอย่างเต็มที่เหมือนอย่างกับเพื่อนหลายคนขนาดเหี่ยวนี่ก็ยังดีก็มันเป็นไปตามสภาพแต่อย่างไรก็ตามอย่าหลงลืมก็แล้วกันกินแล้วว่าไม่ได้กินนะอย่างนี้ลำบากหน่อยบางทีจำลูกตัวเองไม่ได้อย่างนี้มันก็นอกจากเหี่ยวแล้วมันยังหดหูไปด้วยจริงไหมครับเมื่อวานนี้ก็ได้เห็นงานฉลองของพี่ชนานวัดแล้วก็มีความสบายใจจังคือได้เห็นญาติพี่น้องที่เราไม่รู้เลยหลายต่อหลายคนว่าเป็นลูกใครถ้าเราได้มาดูแผนภูมิจากหนังสืองานแจกในเมื่อวานนี้หนังสือแจกในงานนี้นะครับก็จะรู้ว่าบรรดาหม่อมหลวงเด็กชายเด็กหญิงนางสาวอะไรในราชสกุลนางสาวนายณอยุธยาเทวกุลณอยุธยาเนี่ยเป็นลูกหลานใครบ้างพิชนานวัดและคณะได้จัดทำไว้อย่างเรียบร้อยเลยทีเดียวครับเมื่อวานนี้ก็ขาดอยู่แต่ทางด้านหม่อมราชวงศ์กำลูนเทพไม่ได้มาด้วยครับนั่นก็เป็นกำลูนเทพนั้นเป็นลูกของหม่อมเจ้าสุรวุฒิประวัติซึ่งหม่อมเจ้าสุรวุฒิประวัติกับพ่อผมนี่รักกันเหลือเกินเป็นพี่เป็นน้องที่รักกันมากท่านเป็นพี่พ่อผมเป็นน้องแล้วก็ไปเรียนโรงเรียนในร้อยมหาดเล็กหลวงซานนิโคลัสที่สองด้วยกันก็ยิ่งสนิทสนมกันมากกว่าพี่น้องอื่นๆนะครับนี่ก็เมื่อวานขาดกำลุนเทพไปครับนี่ผมเสร็จจากงานมาก็ได้รับข่าวว่าคุณพยอมหวังลีมารดาของคุณธรรมนูญหวังลีถึงแก่กรรมจะมีการรับพระราชทานน้ำอาบศพที่วัดมกุฏศาลา7ก็เลยต้องรีบกลับแล้วก็ให้ภรรยาผมไปในงานศพแทนเพราะผมมีงานอื่นรองรับอยู่แล้วนะครับท่านผู้ฟังที่รักครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงว่าท่านไปดูหนังเรื่องโหมโรงซึ่งเป็นประวัติของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงหรือยังเพราะว่าหนังเรื่องนี้ดีมากที่สุดคนไทยถ้าไปดูแล้วจะได้รู้สึกถึงความเป็นไทยได้รู้สึกว่าวัฒนธรรมทางด้านดนตรีนั้นของเรามีคู่บ้านคู่เมืองมาเป็นเวลานานแล้วที่จะหลงไหลไปบ้างก็เพราะว่าทางวัยรุ่นที่เห็นว่า
ดนตรีไทยนั้นมันช้าเกินการถึงกันอยู่นานๆยังไงก็ไม่เป็นคุณก็เลยไปสนใจดนตรีที่มีจังหวะเร่าร้อนทั้งที่ออกมาในรูปแบบของดนตรีไทยแบบสากลจนกระทั่งจะหลงลืมรากเหง้าของเราไปซะหมดแล้วนะครับยังโชคดีที่โรงเรียนต่างๆเนี่ยมีการสอนดนตรีไทยก็ทำให้ดนตรีไทยนั้นยังมีความหวังที่จะไม่สูญสิ้นไปจากเมืองไทยของเราถ้าอนุชนรุ่นหลังจะอนุรักษ์เอาไว้หนังเรื่องนี้หนุ่มๆสาวๆน่าจะไปดูที่มีความคิดเห็นว่าดนตรีไทยไม่สนุกไม่เพราะอะไรนั้นไปดูซะก่อนแล้วท่านจะรู้สึกว่าเออดนตรีไทยนี่เล่นมันเหมือนกันนะเล่นมันเหมือนกันก็เป็นการดีครับบรรดาครูดนตรีไทยนั้นได้ประสบความหดหู่เศร้าสลดโดนบีบบังคับมาครั้งหนึ่งในสมัยเมืองไทยมีผู้นำคือจอมพลป.พิบูลสงครามจอมพลป.นั้นตั้งหน้าตั้งตาพัฒนาบ้านเมืองไทยทุกอย่างให้เหมือนฝรั่งถือว่าอารยประเทศแต่ก็ไม่ยั่งยืนเท่าไหร่ครับดนตรีไทยนั้นถึงแม้จะถูกบทบังบีบบังคับไปอย่างที่ปรากฏในหนังแต่ก็ฟื้นคืนกลับมาจนเป็นที่ประจักษ์แก่ตาคนทั้งหลายที่เป็นคนไทยว่าดนตรีไทยยังไม่ตายยังมีผู้สนใจอยู่เสมอหนังเรื่องโหมโรงนี้ไปดูแล้วได้อะไรหลายอย่างครับเชื่อเถอะครับไอ้การบีบบังคับให้ทำโน่นทำนี่ที่เป็นรากเหง้าของเราเป็นประเพณีดั้งเดิมของเราวัฒนธรรมดั้งเดิมของเรานั้นทำได้เฉพาะตอนที่มีอำนาจแต่เมื่อหมดอำนาจไปแล้วสิ่งที่โดนบีบบังคับต่างๆนานาก็จะกลับคืนมาใหม่ครับครูดนตรีไทยในสมัยนั้นต้องฝืดเคืองมากครับจะเล่นลิเกก็ต้องมีใบอนุญาตจะเล่นดนตรีไทยเป็นทั้งวงเวลาไปรับงานงานศพอะไรก็ต้องอยู่ในระเบียบบังคับจะเล่นดนตรีแรงเกินไปจนกระทั่งคนอื่นมาฟังก็ถือว่าผิดนักดนตรีไทยในตอนนั้นความรู้น้อยอยู่แล้วมีแต่ความรู้ดนตรีที่มากก็ต้องใช้แรงงานไปรับจ้างเห็นแล้วน่าสงสารครับต่างก็มีลูกมีเมียเมื่อไปถูกบังคับให้เลิกจากอาชีพนักดนตรีก็ไม่มีทางเลือกก็ต้องไปแบกกระสอบไปทำงานเป็นกรรมกรต่อไปทั้งฝีมือนั้นเลิศเลออย่างที่สุดครูดนตรีในตอนนั้นก็มีอยู่หลายต่อหลายท่านที่มีชื่อเสียงผมได้เรียนให้ทราบแล้วว่าปรมาจารย์ทางดนตรีในสมัยที่เรียกว่ารัชกาลที่5มีอยู่2ท่านทางวัดกัลยาคือจังหวัดทั่วพาทยโกศลทางฝ่ายบ้านบาทก็คือคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะจังหวัดสอนศิลปะบรรเลงในสมเด็จวังบุรพาแล้วยังมีอีกคนหนึ่งนะครับเป็นลูกศิษย์ลูกหาของทางด้านที่ด้านวัดกัลยา
ท่านผู้นี้มีอายุยืนยาวมาจนกระทั่งถึง98ปีคือครูเตือนภาทยกุลศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงครูเตือนนี้นะครับเป็นคนที่หน้าตาดีมากผมได้เห็นรูปครูเตือนเมื่อหนุ่มๆแล้วขอเรียนว่าพระเอกที่เป็นพระเอกหนังในปัจจุบันพระเอกละครโทรทัศน์ไม่มีทางเทียบครูเตือนครับครูเตือนนั้นหน้าหวานครับหน้าหวานมากทีเดียวครับแล้วก็เป็นคนที่คือยิ้มเสมอประวัติของครูเตือนนั้นน่ะทางคำประกาศเกียรติคุณศิลปินแห่งชาติก็บอกไว้ว่าเป็นศิลปินชั้นครูที่มีความสามารถทางศิลปะการแสดงด้านดนตรีไทยโดยเฉพาะในทางปี่พาทย์เป็นผู้มีความสามารถสูงสุดคนหนึ่งมีความสามารถบรรเลงเพลงเดี่ยวเครื่องดนตรีได้หลายชนิดทั้งระนาดเอกระนาดทุ้มคล้องวงใหญ่คล้องวงเล็กซอสามสายจนปรากฏลือเรื่องไปหลายวงการมีความสามารถในการบรรเลงเพลงเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยหลายชนิดแล้วนายตื่นยังมีความสามารถด้านประพันธ์เพลงประพันธ์เพลงไทยไว้จำนวนมากแล้วประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยได้ทุกชนิดเป็นผู้ดิดเครื่องดนตรีไทยย่อส่วนขนาดเล็กเป็นมาตรฐานได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์และเป็นศิลปินที่ไม่หวงแหนวิชาความรู้อันนี้ได้การยกย่องศิลปินชั้นครูด้านดนตรีไทยครับของครูเตือนแล้วครูเตือนกับผมเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักกันใกล้ชิดไม่ได้รู้จักกันใกล้ชิดเหมือนกับทางคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะหรือทางด้านวงจังหวางทั่วซึ่งมีคุณเทวาและคุณหญิงไพฑูรย์สิริวรรณซึ่งสนิทสนมกันทั้งสองวงวงวัดกัลยากับวงบรรบาทสนิทสนมกันสำหรับครูเตือนครูเตือนนั้นนะก็เป็นลูกศิษย์ของทางวงจังหวางทั่วที่วัดกัลยาก็มาเป็นลูกศิษย์ของจังหวางทั่วในตอนนั้นครูเตือนก็มาอยู่กับจังหวางทั่วนี่นะครับก็เรียนอะไรต่ออะไรรู้ด้วยดนตรีต่างๆนานาเนี่ยตลอดเวลาประวัติของครูเตือนนี้มียาวทีเดียวนะครับเป็นศิษย์รุ่นสุดท้ายของครูจังหวางทั่วของท่านจังหวางทั่วคือมีพังพรแสงสิบพันของเหล็กนะฮะฉ่ำเกิดใจตรงระนาดทุ้มยันยงโปร่งน้ำใจคือยันยงจมูกแดงคนนี้คุ้นกับผมดียันยงนะฮะโปร่งน้ำใจตีเครื่องหนังกลองแขกนี่ตียอดเยี่ยมเลยไม่มีใครเทียบแล้วก็ลูกชายของท่านครูจังหวางทั่วเองคือเทวาประสิทธิ์ภาทยโกศลสอสามสายนบสีเพชรดีคองใหญ่นี่ก็รู้จักอีกละอยู่ดุริยางค์ทหารบกแล้วก็ครูเตือนภาทยกุลระนาดทุ้มนะครับอันนี้เป็นคนสำคัญของบ้านภาทยโกศลครับครูเตือนนั้นแหมพูดกันตามตรงนะหล่อมากรูปหล่อเลยครับในตอนหลังได้ถวายงานถวายการสอนเจ้านายหลายต่อหลายท่านนะแล้วก็ได้ไปสอนที่มหาวิทยาลัยมากมายเช
ถือว่าเป็นครูที่ระดับวิทยาลัยเลยที่มหาวิทยาลัยเลยไปสอนเรื่องดุริยางคศิลป์อะไรต่างๆพวกนานาพวกนี้นะครับผมไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างก็ครูเตือนนั้นอายุยาวยืนจนกระทั่ง98ปีถึงแก่กรรมสำหรับคำไหว้อะไรของครูเตือนเนี่ยที่มองเห็นได้เด่นชัดที่สุดก็คือข้อเขียนของอับสอนสำอางอับสอนสำอางนี่เป็นลูกคุณหญิงไผ่ทูลนะแล้วก็เป็นหลานของคุณเทวาประสิทธิ์เรียกว่าเป็นหลานจังหวางทั่วจังหวางทั่วนั้นก็เป็นตาอับสอนสำอางบอกว่าอย่างนี้ครับดิฉันรู้จักลุงเตือนตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็ก 7-8 ขวบคุ้นเคยกับผู้ชายรูปร่างผอมบางผิวขาวแต่งตัวเรียบร้อยตามแบบสุภาพบุรุษเป็นนิดคือใส่เสื้อแขนสั้นสีขาวกางเกงขายาวคาดเข็มขัดทับเรียบร้อยเป็นประจำลุงเตือนมาที่บ้านวัดกัลยาครั้งใดเมื่อครั้งคุณยายเจริญพาทยกุศลยังมีชีวิตอยู่สิ่งแรกที่ทำคือนั่งพับเพียบลงกราบคุณยายอย่างเคารพนบนอบที่สุดคุณยายจะทักทายอย่างยินดีทุกครั้งที่พบครั้งแรกๆที่เห็นลุงเตือนมาที่บ้านคิดว่าเป็นคนรู้จักคุ้นเคยมาเยี่ยมเยียนคุณยายกับแม่คือคุณหญิงไผ่ทูลตามปกติและต่อมาก็ทราบว่าลุงเตือนเป็นลูกศิษย์ของคุณตาจังหวางทั่วพัทยาโกศลไม่ทราบชัดว่าเป็นลูกศิษย์เครื่องดนตรีชนิดใดเพราะไม่ค่อยเอาใจใส่ด้วยมากกว่าวันหนึ่งที่บ้านมีงานอะไรสักอย่างเป็นงานไหว้ครูที่คุณลุงเทวาประสิทธิ์จัดเป็นประจำทุกปีเดือนกันยายนจะมีลูกศิษย์ทั้งเก่าใหม่ตลอดจนดนตรีไทยที่คุ้นเคยมาร่วมงานเป็นประจำทุกปีร่วมเล่นพินพาทกันตั้งแต่ไหว้ครูไปจนทั้งกลางคืนดึกดื่นดิฉันได้ยินเสียงระนาดที่คุ้นหูที่สุดเพราะเกิดมาจำความได้ก็จะได้ยินเสียงพี่ฉ่ำเกิดใจตรงซึ่งเป็นศิษย์รุ่นคุณสุดท้ายของคุณตาอยู่ด้วยที่บ้านวัดกัลยาจนตายจากกันไปเมื่อไม่กี่ปีนี้ไล่ระนาดเอกทุกเช้ามืดเวลาประมาณตีห้าของทุกวันเป็นเพลงอะไรไม่รู้จักชื่อแต่รู้ว่าเป็นเพลงสำหรับระนาดเอกจะต้องตีซ้อมมือเป็นประจำทุกเช้ามืดเป็นเวลาประมาณทุกครึ่งชั่วโมงพี่ฉ่ำจะไล่ระนาดเพลงนี้ทุกวันที่เรือนเครื่องจนตัวดิฉันซึมซาบกับทำนองเพลงและวิธีการตีระนาดของพี่ฉ่ำจนขึ้นใจได้ยินที่ไหนก็รู้ว่าพี่ฉ่ำตีในงานวันนั้นได้ยินเสียงระนาดในวงที่เล่นกันอยู่ก็คิดว่าพี่ฉ่ำตีระนาดแต่กลายเป็นลุงเตือนและพี่ฉ่ำไปตีทุ้มแทนตีระนาดทุ้มแทนก็ชักสงสัยว่าทำไมลุงเตือนกับพี่ฉ่ำจึงตีระนาดวิธีเดียวกันเป๊ะเลยภาษาฝรั่งก็คือสไตล์เดียวกันจะผิดกันก็เพียงลูกเล่นเล็กๆน้อยๆที่ลุงเตือนจะมีมากกว่าพี่ฉ่ำต่อมาคุ้นชินกับการตีระนาดของลุงเตือนกับพี่ฉ่ำมากขึ้นเป็นเวลาหลายปีจึงมาวิเคราะห์ด้วยตัวเองว่าทางระนาดของคุณตาจะเป็นเช่นนี้คือทางระนาดไม้นวมจะฟังไพเราะเรียบเรื่อยเหมือนน้ำในลำธารที่ไหลรินๆฟังแล้วชื่นใจเป็นสุขส่วนทางระนาดไม้แข็งจะมีลูกเล่นมากกว่าดุดันมากกว่าเหมือนน้ำไหลเซาะแก่งหินบางครั้งน้ำกระทบแก่งก็จะไหลกระแทกรุนแรงเป็นครั้งคราวฟังแล้วสนุกเผ็ดมันมากกว่าสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงไทยจริงๆมักจะชอบฟังเพลงระนาดไม้แข็งเพราะว่ารสชาติการฟังถึงอกถึงใจแต่ดิฉันคุ้นกับระนาดไม้นวมจึงชอบทางระนาดไม้นวมมากกว่าแล้วแต่ใจคนฟังระนาดเอกอีกประเภทหนึ่งประเภทที่คิดว่าตัวเองเก่งเลยบรรเลงสุดฤทธิ์ดิฉันเคยฟังหลายครั้งจากวงดนตรีที่ชื่อว่ามีระนาดเอกยอดเยี่ยมฟังแล้วไม่รู้เรื่อง
พราะว่าหน้าตีวาดลวดลายจนไม่รู้ว่าตีเพลงไรคล้องกลองโหมกันสุดฤทธิ์เหมือนฟังน้ำตกไหลกระแทกหินโครมครามหนวกหูเป็นที่สุดดิฉันเลยหลีกทุกครั้งถ้าไปพบวงดนตรีวงนี้คนตีระนาดคนนี้เพราะฟังแล้วโมโหอึดอัดใจมากกว่าเป็นสุขอับสอดช้ำอ่างบรรยายเรื่องการฟังคนตีระนาดมาเนี่ยนะครับประกอบกับที่อับสอดช้ำอ่างเขียนมาท่านไปดูหนังโหมโรงแล้วนึกถึงคำบรรยายในการฟังระนาดของอับสอดช้ำอ่างไว้แล้วท่านจะได้อรรถรสในการดูหนังโหมโรงเป็นที่สุดครับอย่าลืมไปชมนะครับขืนช้าไปเดี๋ยวก็จะถอดออกจากโรงซะจะอดดูไปตามๆกันสวัสดีครับ